เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟที่ลานอนันต์ชัยบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกว่าสบายแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้เนี่ยให้มารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้นึกอย่างเบาๆสบายๆทำใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปที่กลางดวงบุญใสๆใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายพร้อมทั้งผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งจนกระทั่งความนิ่งนั้นหนาแน่นนิ่งแน่นในกลางดวงใสๆซึ่งจะมีจุดเล็กๆตรงกลางเหมือนดวงดาวในอากาศเล็กเท่ากับปลายเข็มในใจเราแต่หยุดนิ่งเบาๆสบายๆหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆสบายสบายท
ถ้าหยุดนิ่งถูกส่วนตัวมันจะโล่งโล่งเบาสบายขยายเราก็จะเห็นดวงใสใสใสมากทีเดียวที่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ถ้าเรานิ่งแน่นได้ถูกส่วนจริงๆเนี่ยมันจะเข้ากลางดวงนี่ดวงใสๆที่ขยายออกกว้างออกไปรอบตัวแล้วตรงกลางนั้นก็จะมีกลางใหม่ผุดเกิดขึ้นมาซ้อนๆเป็นชั้นๆถ้าใจเรานิ่งแน่นไม่เคยเยื่อนก็จะมองผ่านกลางดวงนี้ไปได้เห็นกายในกายที่ซ่อนๆกันอยู่ภายในอย่างง่ายๆมันจะใสๆกายที่ใสสว่างบริสุทธิ์ที่สุดคือกายองค์พระธรรมกายเกศดอกบัวตูมที่ใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิสว่างมากสว่างเหมือนอาทิตย์เที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นถ้าใจเรานิ่งในนิ่งแน่นเพิ่มขึ้นจะเห็นชัดเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกอย่างนั้นแหละแต่ดีกว่านั้นเยอะมันจะชัดจะใสจะสว่างแล้วก็จะเพิ่มเงินไปเรื่อยๆใจเราหยุดนิ่งแน่นจะเห็นกายองค์พระผุดผ่านขยายแล้วก็มีองค์ใหม่มาแทนที่เกิดจากตรงกลางตรงนั้นน่ะซ้ำๆในเส้นทางสายกลางภายในซึ่งมีเส้นเดียวเป็นแนวดิ่งจะขยายไปรอบตัวเป็นแนวดิ่งใจจะยิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการเห็นพระรัตนตรัยในตัวนี้เนี่ยไม่มีอยู่ในคำสอนอื่นไม่มีอยู่ในเทวนิยมเขาจะไม่รู้จักทางสายกลางแต่ปรารถนาอยากจะได้ความบริสุทธิ์ด้วยการสวดอ้อนวอนจากสิ่งที่ตัวเข้าใจว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแต่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงไม่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการแค่สวดอ้อนวอนเท่านั้นความบริสุทธิ์นี้จะต้องเกิดจากใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ว่าจะสวดอ้อนวอนอธิษฐานจิตขอให้เราบริสุทธิ์มันก็ยังไม่บริสุทธิ์จะบริสุทธิ์ใจต้องอยู่ในตำแหน่งแห่งความบริสุทธิ์ภายในเป็นแหล่งกำเนิดความบริสุทธิ์ทั้งมวล
ที่เริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งบริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์จะอยู่ในหมู่ของผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่บริสุทธิ์จะไปอยู่ในหมู่ผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เหมือนฝูงนกก็ฝูงนกฝูงเนื้อก็อยู่ในฝูงเนื้อฝูงปลาอยู่ในหมู่ปลาคนพาลอยู่ในหมู่คนพาลบัณฑิตอยู่ในหมู่ของบัณฑิตผู้บริสุทธิ์ก็อยู่ในหมู่ของผู้บริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์ก็จะแล่นเข้าไปสู่กายที่บริสุทธิ์คือพระธรรมกายในตัวและก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในเส้นทางสายกลางนี้นะท่านจะพูดผ่านแล้วก็ขยายกว้างออกไปเวลาน้อมนำทายธรรมปัจจัยทายธรรมหรือประทีปเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตใจไว้ที่กลางกายกลางองค์พระธรรมกายที่ใสใสสว่างทายธรรมเหล่านั้นก็จะบริสุทธิ์ไปด้วยเทียนใจก็จะบริสุทธิ์ไปด้วยคือจะใสตามกายของพระธรรมกายที่ใสเกินใสตรงกลางนั้นประดุจเบ้าหลอมความบริสุทธิ์ขจัดสิ่งที่เป็นมลทินออกไปสิ่งที่แปลกปลอมปนเป็นไอ้ถ้าทำเห็นจำคิดรู้หรือกายวาจาใจไม่สะอาดบริสุทธิ์มันก็หลุดไปหรือได้ความบริสุทธิ์เมื่อเราน้อมอารัธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสวดจันทสโลปกรณ์พระฟิยาธรรมกายแล้วก็ยาจารย์เป็นต้นอารัธนาท่านให้น้อมนำทายาธรรมเหล่านี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วถอดขันธ์ต่างๆออกกายต่างๆออกหรือได้ธรรมขันธ์ของกายธรรมรัตผลหน้าตัก20วาสูง20วานับพระองค์ไม่ท้วนในอายตนะนิพพานพอเราอาราธนาท่านท่านก็จะเอาพวกเราไปไว้ตรงกลางกายของท่านกลางองค์พระของท่านที่ใสมากใหญ่มากสว่างมากน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนบุญก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าทุกท่านเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญเมื่อเราปลักไปเสียบในแหล่งของพลังงานใจเมื่อไปจะหลดที่ท่าน
ระแสทานแห่งบุญจากท่านก็แล่นมาถึงกลางกายเราเป็นอัตโนมัตินะบุญญาธาตุก็จะสว่างสวยอยู่ในกลางกายเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและก็ความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันในชาติและในอนาคตและบุญนี้ก็จะไปตัดหล่อนวิบากกรรมที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาในยามที่อกุศลก็สิงจิตให้กระทำความผิดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลให้วิบากกรรมนั้นหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีวิบากกรรมเกิดขึ้นในบาปอกุศลจะแก้ได้ก็จะต้องสร้างบุญกุศลบุญนั้นนั้นถึงจะไปสู้กับบาปนั้นได้นั้นบุญนี้ก็จะไปตัดหล่อนนะวิบากกรรมนั้นไม่ส่งผลตรงนี้ไม่มีอยู่ในคำสอนอื่นซึ่งเลื่อนลอยและเป็นอันตรายสำหรับชีวิตของผู้ที่ไม่รู้นั้นมันอันตรายเพราะว่าไม่ถูกหลักวิชาถ้าจะแก้ไขวิบากกรรมก็ต้องสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในตัวอย่างถูกหลักวิชาบุญนี่แหละถึงจะไปตัดหล่อนวิบากกรรมตรงนั้นแล้วก็เซตโปรแกรมผังชีวิตใหม่ให้เหมาะสมต่อการสร้างบารมีเช่นให้สมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้ให้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบุญนี้จะไปเชื่อมกันอย่างนั้นและปัจจุบันชาติก็จะเชื่อมสายสมบัติให้มาติดอยู่ในกลางกายเราสายสมบัติที่มาพร้อมกับดวงบุญที่เราได้สั่งสมมาจะมาด้วยกันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาจับต้องไม่ได้ด้วยมือแต่สัมผัสได้ด้วยใจที่หยุดนิ่งสนิทดีแล้วสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ก็อันตรายสำหรับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราก็เอาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจให้ใสใสเย็นเย็นให้ใสใสเย็นเย็นนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบา